จริงๆเราก็ได้ของเกมจริงแต่ว่ามันอาจจะได้แค่ของเกมแล้วก็สวยงามแต่ว่ามันยังมีโอกาสทำประตูน้อยครับก็เลยเข้าไปแล้วเราเลยปรับแท็กติกนิดหน่อยแล้วก็เติมกองหน้าเข้าไปเพิ่มครับก็จริงๆมันสวยงามเยอะไม่ได้ตอนหลังมามันเริ่มไม่ดุดันในการเข้าทำก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่ครับซึ่งครึ่งหลังจริงๆก็น้องๆเองก็ทุกคนก็ดูตอบสนองกันดีแล้วก็เกมครึ่งหลังผมก็ดูมีเกมลุกในกรอบเขตโทษของนครปฐมเยอะขึ้นครับต้องมองว่าช่วงหลังๆมาท่าเรือในการทำประตูน้อยมากแล้วก็เนื่องจากมีนักเตะบาดเจ็บมากในช่วงพักทีมชาติเนี่ยนักเตะตัวหลักจะกลับมาบ้างไหมครับจากทีมชาติก็น่าจะเป็นอย่างช่วงเราปล่อยพักเด็กทีมชาติเป็นไหมครับคิงคัพนะครับที่เราถึงก็น่าจะเป็นช่วงที่พวกผู้เล่นบรรดาผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยจะได้กลับมาในอีก 3-4 วันข้างหน้าที่จะได้ร่วมซ้อมกันแล้วคิดว่าตัวหลักๆน่าจะเริ่มทยอยกลับมาในเกมที่เราจะไปเยือนกับโคราชครับวันที่19เราคิดว่าน่าจะได้ตัวหลักกลับมาดีครับมองการเล่นของน้องๆตอนนี้ผ่านมา 7-8 เกมตอนนี้ดูระดับของตารางคะแนนมองว่าตามเป้าหมายได้อย่างเก่าคนเนี่ยคือก็ถามว่าตามเป้าหมายไหมนะตอนนี้จริงๆก็แค่ต้องบอกว่าเรามันอาจจะยังไม่ตามเป้าหมาย 100% เพราะว่าเราเสียแต้มสำคัญไปเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าเราถูกใจกับน้องๆไหมเราถูกใจที่ทุกคนพยายามที่จะปรับไปทุกวิธีการที่เราอยากได้แต่ว่าทีนี้มันก็ต้องบอกว่ามาตรฐานในแต่ละเกมของเราอาจจะยังไม่ดีพอนะครับก็อาจจะต้องกลับไปเพื่อไปปรับใหม่หรือว่าเราจะทำยังไงให้แต่ละเกมเรามีมาตรฐานที่คงเส้นของเราขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ